ที่เราบอกไปแล้วว่าเทคนิคการวาดภาพดอกกุหลาบด้วยสีโปสเตอร์นั้นนะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพดอกกุหลาบด้วยสีโปสเตอร์อันดับแรกก็คือสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์มีคุณสมบัติทึบแสงต่างกับสีน้ำตรงที่สีน้ำเป็นสีบ่งแสงต่อไปก็คือผู้กันผู้กันก็ควรจะใช้ผู้กันกลมเบอร์2หรือเบอร์10หรืออาจจะใช้ผู้กันขนาดอื่นก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็มีภาชนะสำหรับไว้ล้างผู้กันนะครับกระดาษสำหรับเขียนเราสามารถจะใช้กระดาษสีอะไรก็ได้หรือกระดาษอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กระดานรองเขียนงั้นวันนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพดอกกุหลาบด้วยสีโปสเตอร์แล้วล่ะค่ะคุณโจจะพาพวกเราไปวาดภาพดอกกุหลาบด้วยสีโปสเตอร์กันนะคะสำหรับขั้นตอนการวาดภาพดอกกุหลาบมีดังต่อไปนี้ใช้สีขาววาดให้เป็นวงกลมตวัดผู้กันจากซ้ายมาขวาสลับไปมาทำให้เหมือนกีบดอกกุหลาบซ้อนกันเมื่อเราวาดดอกกุหลาบเสร็จแล้วเราก็มาเขียนใบของดอกกุหลาบกันโดยจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมแล้วใช้ผู้กันเบอร์เล็กเขียนเป็นเส้นเพื่อทำให้ภาพดอกกุหลาบดูอ่อนหวานไม่แข็งกระด้างจนเกินไปI came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะให้สวยงามได้ค่ะ